ันอีกครั้งนึงครับจากที่ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในโลกนี้เพื่อจะให้อาจารย์ที่สามารถมาพบปะกันสร้างสมาธิพัฒนาศักยภาพกีฬาร่วมกันพัฒนาด้านจิตใจร่วมกันและสิ่งที่สำคัญสูงสุดเราชาวราชวงศ์มณฑลทั้ง9แห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับพวกเราแน่นอนครับทุกราชวงศ์มณฑลก็อยากจะได้ครอบครองถ้วยใบนี้เป้าหมายการแข่งขันกีฬาของประชาชนครับแต่ชัยชนะในครั้งนี้ผมอยากจะให้กลองได้มาด้วยความภาคภูมิใจให้สมเกียรติทุกท่านที่ได้พัฒนาถ้วยใบนี้กับพวกเราพวกเราข้าราชมงคลจะต้องแสดงสปิริตการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเรียนท่านสุขุมครับขอให้มั่นใจว่าเราข้าราชข้าราชมงคลนั้นเราจะรักษาเกียรตินี้ไว้เราเชื่อมั่นครับว่าคงจะไม่มีรัฐบาลคนใดไปจ้างนักกีฬาอาชีพมาลงทะเบียนแข่งขันเสร็จต้องกลับไปอยากให้เป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาจริงๆที่เราแข่งขันกีฬากันความภาคภูมิใจนี้ต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยน้ำใจนักกีฬาจริงๆด้วยศักยภาพของเราชาวพัฒนาคนจริงๆก็ถึงความภาคภูมิใจนั้นก็คือมิตรภาพที่เราจะระลึกถึงชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันในกีฬาราชมงคลเกียรติราชมงคลเกียรติขอให้คำมั่นสัญญาครับว่าเราจะจัดการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้สมเกียรติจากที่พวกเราคาดหวังแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งข้าราชมงคลครับว่ากีฬานี้กีฬาส่วนกลางเรานะครับมาช่วยกันทำให้การแข่งขันกีฬาราชมงคลยูทีเกมครั้งที่33นั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกันกับความภาคภูมิใจของข้าราชมงคล